เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ใช่ละคนละ F4 แล้วฮะอันนี้ F4 คือกล้องถ่ายรูปครับคือกล้องฟิล์มนิคอน F4 หรือ F4 นะครับซึ่งเป็นกล้องเดี๋ยวนะหลังบ้านเขาไอ้เนี่ยก่อสร้างอยู่แล้วF4 ที่จะพูดถึงในวันนี้มันคือกล้องนิคอน F4 นะครับเป็นกล้องฟิล์มโปรเฟชชั่นอลเจนที่4นะเจเนเรชันที่4ของนิคอนนะฮะตระกูล F ตั้งแต่ F1 F เฉยๆ F2 F3 แล้วก็มาวันนี้ F4 นะครับซึ่งตัว F4 นี่ก็เหมือนเดิมครับออกแบบโดยดีไซเนอร์คนเดิมครับจิโอเกโตนั่นเองคนที่ออกแบบนิคอน F3 นั่นแหละแต่ความพิเศษของนิคอน F4 ก็คือเป็นกล้องฟิล์มโปรเฟชชั่นอลออโต้โฟกัสตัวแรกที่มีเรื่องเล่าคือตอนนั้นอยากได้ F4 มากๆเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวที่ต้องถ่ายงานส่งอาจารย์ตอนนั้นโรงเรียน3วิชาติดกันเลยนะถ่ายภาพสีโรงถ่ายภาพขาวดำแล้วก็โรงถ่ายภาพสไลด์3วิชาคือตอนนั้นมีกล้อง K-1000 อยู่แล้วนะแล้วรู้สึกว่าอยากจะได้กล้องตัวใหม่แล้วได้รับการสนับสนุนจากทางบ้านมานะซึ่งเราก็คาดหวังเต็มที่เลยว่าจะไปซื้อ F4 ก็ไปที่ Photofine แต่สุดท้ายครับไม่ได้ F4 ฮะได้ FM2 มาด้วยความที่คนขายฮะเขาจะมีวิธีการขายของเขาซึ่งอันนี้พี่แนะนำหลายๆคนมากเลยนะว่าจงเชื่อตัวเองอย่าไปเชื่อคนขายพี่พูดบ่อยมากว่าอย่าเชื่อคนขายเด็ดขาดเคยมีเพื่อนมาปรึกษานะครับว่าจะซื้อกล้องตัวไหนดีพี่ก็ให้คำแนะนำไปแต่ว่าอย่าเชื่อคนขายเชื่อตัวเองว่าตัวเองอยากได้ตัวไหนและศึกษามันให้ถ่องแท้แล้วก็เล็งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเอาตัวนี้แหละเพราะว่าพี่เคยมีประสบการณ์มาแล้วแล้วเพื่อนคนนั้นก็ตอบว่าแบบเฮ้ยแต่คนขายนี่แบบสนิทกันมากเลยนะไว้ใจกันได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นเหมือนที่พี่แนะนำคิดว่าเขาน่าจะจำได้คือตอนนั้นกล้องนิคอนออก F5 กับ F100 มาแล้วเขาก็มาปรึกษาว่าเขาจะซื้อ F5 หรือ F100 ดีก็คุยกันนานมากคุยไปคุยมาเพราะว่า F5 กับ F100 เนี่ยฟังก์ชันมันเหมือนกันเกือบทุกอย่างมันต่างกันแค่ตัวบอดี้นะครับ F5 ก็คือเป็นบอดี้ที่สมบูรณ์แบบ 100% แล้วไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วแต่ F100 นะฮะสักพักหนึ่งต้องซื้อกริปเพราะว่า F100 มันจะบอดี้แบบเตี้ยๆพอใส่กริปปุ๊บมันก็จะหน้าตาเหมือน F5 เลยคำถามสุดท้ายที่พี่ถามเพื่อนก็คือถ้าซื้อ F100 แล้วจะซื้อกริปไหมแล้วเพื่อนก็ตอบว่าซื้อแล้วพี่ก็ตอบว่างั้นไม่ต้องซื้อ F100ซื้อ F5 เลยเพราะว่าการซื้อ F100 บวกกริปก็ราคาเกือบจะได้ F5 แล้วอะหรือไม่ก็ราคาที่แบบเหลือแค่ไม่กี่พันอะคือ F100 บวกกริปเนี่ยมันก็คือราคา F5 แล้วอะทำไมไม่ซื้อ F5 เลยพี่ก็บอกอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายพี่ก็ได้คำตอบจากเพื่อนว่าเขาจอง F100 จากคนขายไปเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนั้น F100 ไม่มานะแต่เขาจองแล้วเขาจ่ายเงินจองแล้วแล้วพี่ก็เลยบอกว่าคอยดูนะสักพักหนึ่งเขาจะเชียร์ให้ซื้อ F5 นั่นแหละฮะมันเป็นเหมือนที่พี่บอกพอได้ F100 เสร็จปุ๊บพอซื้อกริปเสร็จปุ๊บนั่นแหละฮะคนขายก็เชียร์ให้ซื้อ F5 เสียเงินเพิ่มการเอากล้องที่ถูกใช้แล้วไปเทิร์นอย่างน้อยนะราคาหายไป 25% เราเสียเงินไป 25% ร้านค้าได้กำไร2ต่อในระยะเวลาแค่เดือนเดียวนี่มา F4 นะครับโอ้ F4 นี่รู้สึกดูใหม่กว่าทุกตัวเลยด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าก่อนด้านหน้าก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะมี AE lock นะครับ AE lock นี่ของ F3 เมื่อกี้มันก็ AE lock แล้วก็บวกกับชัตเตอร์เมคานิกนะครับเป็นชัตเตอร์กลไกแต่นี่ชัตเตอร์กลไกไม่มีก็จุดเดียวกับ F3 เลยเป็น AE lock เหมือนกัน AE lock คือระบบล็อกแสงนั่นเองครับเวลาเราวัดแสงปุ่มนี้จะช่วยในการล็อกก็คือมันจะจำค่าแสงนั้นไว้เพราะว่าเราวัดแสงตรงนี้ได้ F5.6 สปีด250พอเรากด AE lock มันก็จะค้างไว้ค่าเดิมแม้เราจะเลื่อนขยับกล้องอ่ะค่าแสงนั้นก็จะเป็นค่าแสงเดิมข้างบนเป็น AF lock นะ AF lock ก็คือตัวล็อกโฟกัส
AF lock นะฮะก็คือการล็อกโฟกัสนั่นเองนะครับง่ายๆเลยเวลาโฟกัสปุ๊บกดปุ่มเนี้ยปุ๊บมันก็จะล็อกโฟกัสไว้เราจัดองค์ประกอบภาพทีหลังก็ได้ซึ่งจุดที่เราโฟกัสไว้มันก็ไม่หลุดนะฮะก็คือมันจะล็อกโฟกัสไว้ให้แล้วก็อันนี้เป็นเช็คชัดลึกนะครับเหมือนเดิมกับล็อกกระจกเห็นไหมกระจกก็จะขึ้นไปเหมือนเดิมแล้วก็ฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้มีเป็นตัวปรับโฟกัสนะครับมี M มี S มี C M ก็แมนนวลนะครับ S ก็ซิงเกิล C ก็คอนติเนียลแล้วก็อันนี้ปุ่มถอดเปลี่ยนเลนแล้วก็ซิงค์แฟลตนะครับส่วนข้างบนข้างบนก็ปุ่มชัตเตอร์นี่จะมีให้เลือกตั้งแต่ล็อกแล้วก็ S single C เป็น continue ฮะก็มี CH CL CS นะครับแล้วก็เป็น safe timer ตั้งเวลาถ่ายนี่ครับในเรื่องของความเร็วในการถ่ายภาพนะฮะที่อยู่ในสวิตช์เปิดปิด L นะครับก็จะเป็นล็อกนะครับ S ก็เป็นซิงเกิลก็คือถ่ายทีละรูปแล้วก็มี C ที่เป็นคอนติเนียลเนี่ยให้เลือก3ตัวนะก็จะมี CS ที่เป็น1ภาพต่อวินาทีนะครับ CL นะครับได้ 3.4 ภาพต่อวินาทีแล้วก็ CH ก็ไฮสูงสุดก็คือได้ 5.7 ภาพต่อวินาทีก็คือความเร็วสูงสุดในการถ่ายภาพต่อเนื่องของกล้อง Nikon F4 ตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นชดเชยแสงนะครับสเกลอยู่ตรงนี้ก็กดเข้าไปนะครับชิปแล้วก็หมุนเนี่ยกดตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนอันนี้เป็นภาพซ้อนนะครับปิดอันนี้เป็นกรอฟิล์มล็อกที่1นะครับก็เป็นตัวปลดล็อกนะตัวปลดล็อกกรอฟิล์มชิปใช้ร่วมกับตัวนี้นะ R1 R2 นะครับเนี่ย R1 R2ใช้กอฟิล์มนะครับใช้ร่วมกันในการกอฟิล์มนะเราจะกดปุ่มทั้งหมด2ปุ่มก็คือ R1 เนี่ยเป็นตัวปลดล็อกแล้วก็ R2 เนี่ยก็จะเป็นตัวมอเตอร์สำหรับดึงฟิล์มกลับสำหรับรีไวนด์นั่นแหละแล้วก็ถ้าเราอยากจะกรอแมนนวลก็ได้นะครับในกรณีที่แบบเพื่อประหยัดแบตด้วยหรือไม่ก็แบตหมดแล้วอะไรเงี้ยแบตหมดจะกรอทำไมวะกรอก็ได้ก็กด R1 นะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็หมุนใช้แบบแมนนวลแบบมือก็ได้หมุนกรอด้วยมือเหมือนกล้องฟิล์มที่เราคุ้นเคยแหละกรอมือก็ได้นะครับแล้วก็ที่กะโหลกนะตรงนี้จะมีช่วยใช้สายตาแล้วก็มีระบบวัดแสงนะครับเป็นระบบเฉพาะจุดเฉลี่ยทั้งภาพเฉลี่ยหนักกลางนะครับฝั่งนี้ก็จะมีปรับค่า ISO นะฮะกดปุ่มแล้วก็หมุนกดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนได้เลยอ๋อไอตัวตั้งค่า ISO นะครับมันมีระบบ DX ให้ด้วยนะครับก็คือเป็นระบบอัตโนมัติที่จะอ่านตัวโค้ด DX ที่อยู่ในกลักฟิล์มนะก็คือถ้าเราตั้งไปที่ DX ปุ๊บเนี่ยเราใส่ฟิล์มเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าเราลืมตั้งค่า ISO หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราตั้งไว้ที่ DX นะฮะกล้องมันจะอ่านให้อัตโนมัติแต่ถ้าฟิล์มกลักนั้นแบบเป็นฟิล์มโหลดมาหรือเป็นฟิล์มที่ไม่มี DX โค้ดมันจะมีไฟเตือนแล้วก็มันจะไม่สามารถกดชัตเตอร์ได้นะครับซึ่งนั่นแหละเราก็จะเปลี่ยนมาใช้โหมดแมนนวลก็คือหมุนตั้งค่า ISO เองก็เปิดฝานะครับเป็นม่านชัตเตอร์เป็นไทเทเนียมแนวตั้งนี่ครับม่านชัตเตอร์แล้วก็คอนแทคตรงนี้ก็ใช้กับฝาหลัง F13 นะครับอ๋อเกือบลืมบอก F4 มีทั้งหมด3รุ่นนะฮะคือ F4 ธรรมดานะครับ F4S นะครับแล้วก็ F4E นะครับซึ่งตัวที่พี่เอามารีวิววันนี้คือตัว F4E นั่นเองนะครับข้างในนี่สวยมากอันนี้หมื่นเท่าไหร่นะตั้งราคายังมาเลยนะครับถ้าใครอยากได้ F4 เนี่ยมาเลยเนี่ยเวลาติดมันจะติดอันนี้นิดนึงถ้าคนใช้เขาจะรู้ว่าแบบแล้วก็มีปุ่มถ่ายแนวตั้งนะฮะตรงนี้
ต้องขอบคุณคมคมสตูดิโอด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อกล้องให้รีวิวในครั้งนี้นะครับแล้วก็คราวหน้านะพี่ยังเหลืออีกหนึ่ง EP ที่พี่นั่งคุยกับเอกนะฮะที่เขามีความรู้เรื่องกล้องนิคอนเนี่ยคือเขาเป็นคนดูแลเรื่องการขายกล้องที่คมคมสตูดิโอซึ่งเราจะมาเปรียบเทียบกันให้ดูทั้ง3รุ่นนะทั้ง F2 F3 แล้วก็ F4 คือน่าเสียดายที่พี่ไปวันนั้นแล้วแบบตัวนิคอน F อ่ะขายไปแล้วไปไม่ทันเร็วๆนี้เขาบอกว่ามี F5 กับ F100 ที่กำลังจะมาและน่าจะสั่ง F มาให้พี่ด้วยนะเดี๋ยวมีรีวิวแน่นอนครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้นะครับเพราะว่าคราวหน้าจะมาถกมาพูดมาคุยกันถึงทั้ง3ตัวครับ F2 F3 F4 ว่าแต่ละตัวมันมีข้อดีหรือมันน่าใช้แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ